เอ็นริเก้ถึงเมสซี่ฟอร์มเทพถล่มเอลเช่เมื่อไรลั่นกลองหวด US Open Yeah, I think พินโยส้มหล่นลุยเอเชียนเกมแทนจักรพันสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับวันนี้วันจันทร์ที่25สิงหาคมครับก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายลาลิก้าเปิดฉากไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นอย่างไรบ้างครับฟอร์มของทีมใหญ่รวมไปถึงธีรศิลป์แดงดาก็ถือว่าในช่วงคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นี้ก็เราก็ไม่ได้อดนอนกันฟรีๆได้เห็นธีรศิลป์ลงสนามเราสัก15นาทีสุดท้ายนะครับของเกมในเกมที่เอลเช่เสมอส่วนเมื่อคืนเนี่ยก็เป็นเกมที่บาร์ซ่าลงสนามก่อนที่เรอัลมาดริดแล้วก็แอตเลติกจะเล่นคืนนี้นะครับแล้วพวกเขาก็เก็บ3คะแนนได้ในเกมที่ถล่มเอลเช่ไป 3-0 มีรายละเอียดของเกมเมื่อคืนมาฝากกันครับเดี๋ยวไปติดตามในช่วงของฟุตบอลทูเดย์เริ่มกันที่ลุยส์เอริเก้ครับเทรนเนอร์ของบาร์เซโลนาก็ออกมากล่าวชมเลียวเนลเมสซี่อย่างปลาบปลื้มเลยครับบอกว่าสมแล้วครับที่เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกหลังจากโชว์ฟอร์มสุดยอดครับยิงเอง2ประตูครับในเกมที่บาร์ซ่าเปิดฤดูกาลนี้อย่างสวยหรูนะครับเอาชนะเอลเช่ได้ 3-0 โดยที่กุนซือวัย44ปีนั้นเข้ามาทำทีมในทีมคัมนูนี่คือการลงสนามเกมแรกอย่างเป็นทางการครับก็ไม่ทำให้สาวกของบาร์ซ่าผิดหวังเก็บ3คะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะเหลือตัวเล่น10คนฮาเวียร์มาสเคโน่เนี่ยไปโดนใบแดงไล่ออกในช่วงท้ายครึ่งแรกเลยครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วไปทำโปรเฟชชั่นอลฟาวล์เอริเก้ยกย่องเมสซี่ซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลบาลอนดอร์4สมัยซ้อนบอกว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกครับและยังลงมาช่วยเกมรับซึ่งเขาก็ทำได้ดีทุกคนคงจะได้เห็นเรื่องที่เหลือเชื่อจากผลงานของเขาไปแล้วก็เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกทั้งการแอสซิสต์แล้วก็ยิงประตูรวมทั้งผ่านบอลเมื่อคืนมีคนที่ต้องพูดถึงเยอะหน่อยครับลาคิติชมาสวมเบอร์4แทนที่เชสฟาเบกัสนะครับก็ถือว่าเล่นได้ดีครับก็บอกว่าการเล่นของลาคิติชเนี่ยบอกว่าได้เล่นร่วมกับนักเตะระดับโลกของทีมบาร์ซ่าและทำให้งานของเขาเนี่ยง่ายขึ้นครับอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงเมื่อคืนคือมูเนียนะครับมูเนียเอลฮัดดาดีเจ้าหนูวัย18ปีลงสนามเปิดตัวกับทีมชุดใหญ่เกมแรกแล้วก็ทำประตูได้ด้วยกล้าเล่นครับกล้าเล่นเด็กคนนี้ได้เราเห็นหน้าอยู่มาสักครู่เมื่อกี้เมสซี่เนี่ยไม่ใช่ข้างหลังเมสซี่สิอ๋อโอเคยังอยู่ในเรื่องของบาร์เซโลนาเหมือนเดิมครับจากการที่ฟีฟ่าประกาศลงโทษบาร์เซโลนาโดยไม่รับคำอุทธรณ์ของสโมสรนี้ทำให้บาร์เซโลนาจะโดนแบนต่อเนื่องใน2วินโดว์ของการซื้อขายนักเตะก็คือมกราคมและช่วงก็คือกรกฎาคมของปี2015ครับล่าสุดเนี่ยทางโคเซฟมาเรียบาโตเมลนะประธานสโมสรบาร์ซ่าซึ่งอยู่ในกรณีดังกล่าวเต็มๆเนี่ยบอกว่าสโมสรผิดพลาดก็จริงยอมรับครับแต่จะร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการกีฬาหรือว่า CAS ครับหรือว่าคุณก็เรียกว่าศาลกีฬาโลกเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าโทษที่ลงโทษไปนั้นหนักเกินไปฟีฟ่าเนี่ยปฏิเสธการอุทธรณ์ของฟีฟ่ารับที่จะขอให้ยกเลิกปรับ 450,000 ฟรังก์สวิสแล้วก็เรื่องของการไม่แบนการซื้อขายนักเตะครับก็ทำให้บาร์เซโลน่าเนี่ยต้องโดนแบนครับหลังจาก31สิงหาคมนี้เนี่ยจะซื้อใครไม่ได้อีก2วินโดว์หรือว่า1ปีนะครับคำสั่งของฟีฟ่าคือ2วินโดว์ตรงๆครับต้องดูว่าเมื่อไปร้องต่อ CAS แล้วจะเป็นอย่างไรครับเรามาสรุปผลลาลิก้าเมื่อคืนนะครับครับพร้อมกับตารางคะแนนกันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือผลของเมื่อคืนนะครับเอลบาก็ชนะเรอัลโซเซดัด 1-0 ครับเซตาบีโก้ชนะเฮตาเฟ่ 3-1 แล้วก็บาร์เซโลน่าถล่มเอลเช่ 3-0 เลมานเต้แพ้เบียร์เรอัลในบ้านตัวเองครับ 2-0 ตารางตอนนี้อาจจะไม่มีอะไรที่สำคัญนักครับแต่ว่าบาร์เซโลน่ายึดหัวหาดตั้งแต่แรกครับ 3-0 ต้องดูว่ามาดริดจะเล่นคืนนี้จะเป็นอย่างไรครับหรือว่าแอตเลติโกมาดริดซึ่งเป็นแชมป์ด้วยจะเปิดฉากกันอย่างไรครับหายตารางครับก็ยังไม่มีอะไรสลักสำคัญครับอเลติกขับก็ไม่มีแต้มครับโซเซียดัดเทียทาเฟ่เลบานเต้หรือว่าเอลเช่ครับ
ก็พูดถึงเกมของทีมที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้ก็มีพรีเมียร์ฝากกัน1คู่เนี่ยนะครับนั่นก็คือเกมที่เรอัลมาดริดจะเล่นที่ซานติเอโกเบอร์นาเบลครับเจอกับกอร์โดบาครับไปดูพรีวิวความพร้อมของก่อนเกมนี้กันสักหน่อยนะครับคาร์ลอเชลติเทรนเนอร์ของทีมราชันชุดขาวที่เพิ่งคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็โคปาเดเลแต่ว่าพลาดแชมป์สเปนิชซูเปอร์คัพนะครับหลังจากที่ออกไปแพ้ทีมตราหมีอาร์ติโกมาดริดมาบุกปิด 0-1 ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ครับรวมผล2นัดแอตมาดริดคว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวม 2-1เรอัลมาดริดเนี่ยตัดชื่ออังเคลดีมาเรียกับซามิเคเดราออกจากตัวเลือกนะครับเนื่องจากว่าทั้ง2คนกำลังอยู่ในช่วงของการเจรจาย้ายสังกัดใหม่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายครับก่อนที่ตลาดจะปิดส่วนคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งเป็นตัวสำรองในเกมที่แพ้อัตมาดริดก็สมบูรณ์พร้อมคืนสู่ตัวจริงในเกมนี้นะครับนอกจากนั้นเปเป้กับมาเซโร่ก็จะกลับมาเป็นตัวจริงแทนที่ราฟาเอลฟาราแล้วก็ฟาเบียโอคาเอนทราลมาดริดจะเล่นในระบบ 4-2-3-1 ครับมีดูก้าโมดิชคุมเกมแดนกลางกับโทนี่โครสแล้วก็ให้กาเรธเบลฮาเมสโรดริเกสแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดนะครับเป็นตัวสนับสนุนในเกมรุกให้กับคาริมเบนเซม่าซึ่งเล่นเป็นหน้าเป้าส่วนกอร์โดมาทีมน้องใหม่ในลาลิก้าครับที่เอาชนะลาสปาล์มาสในการเล่นเพลย์ออฟนัดชิงชันเลอร์จนกลับขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งในรอบ42ปีเนี่ยมีเฟเรครับอดีตแบ็คขวาคนดังของบาร์ซ่าในยุค90เป็นกุนซือครับเกมนี้กอร์โดมาต้องขาดลุยส์เอดูอาร์โต้ปาเชโกลูโซครับซึ่งเจ็บเข่าขวาต้องพักราวๆสัก4สัปดาห์นะครับขณะที่ควนคาร์ลอสมาตินกับซิสโกทีเมเนสก็มีปัญหาการบาดเจ็บเช่นกันครับแดนกลางเนี่ยได้เฟเดริโกกาดาเบียนะครับนักเตะอาร์เจนตินาคอยสร้างสรรค์เกมร่วมกับโลเปสซิลบารวมทั้งฟิเดลชาเบสโดยที่มีไม้เฮเวนานะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าในการทำประตูครับช่วงนี้เรามาสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันนะครับครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อมาคอสโรโฮกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาคนใหม่ที่ยังไม่ทันจะได้ลงสนามอาจจะต้องติดคุกจากคดีทำร้ายเพื่อนบ้านตั้งแต่เมื่อ4ปีก่อนที่กลุ่มโบนอสไอเรสคดีของเขาถูกส่งฟ้องเมื่อปี2012และหากโรโฮถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเขาจะต้องจำคุกเป็นเวลา1ปีโมนาโกโชคร้ายเมื่อรถโค้ชของสโมสรที่พานักเตะไปเยือนสโมสรน้องเสียกลางทางทำให้นักเตะต้องจับแท็กซี่ไปยังสนามแข่งขันให้ทันเวลาแต่ในสนามพวกเขากลับโชคดีเมื่อได้ประตูชัยประตูโทนจากราดาเมลฟันกาวเก็บ3คะแนนมาได้หลังพ่ายแพ้มา2นัดแรกทำให้อันดับขยับจากโซนตกชั้นมารั้งอันดับที่14ของลีกเอิงฝรั่งเศสก็เป็นเรื่องของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกเนี่ยนะครับยังมีเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นมาฝากกันเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของฟิลิปโปอินซากี้ครับกุนซือของเอซิมิลานก็ออกมาบอกนะครับว่าเขาว่ามั่นใจครับแม้ว่าทีมจะไม่มีบาโลเตลลี่แต่ทีมนั้นก็จะดีขึ้นนะครับโดยปิโป้นั้นก็เชื่อว่าทีมเขาจะมีสปริตและก็ความกระหายมากกว่าเก่านะครับหลังจากที่ปล่อยมาริโอบาโลเตลลี่หอบเจ้าปัญหาให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ก็เสียดายฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมของศูนย์หน้ารายนี้ด้วยเช่นกันนะครับบาโลเตลลี่เพิ่งจะย้ายจากแมนซิตี้ไปอยู่กับมิลานเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วครับและกำลังจะเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลอย่างเต็มตัวหลังจากขั้นตอนในการย้ายใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยเชื่อกันว่าค่าตัวของเขาจะอยู่ที่16ล้านปอนด์หรือว่า880ล้านบาทข่าวล่าสุดรายงานว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเขาจะไปถึงที่เมลวูดนะครับทางนี้โรเจอร์สผู้การทีมของลิเวอร์พูลก็เชื่อว่าบาโลเตลลี่เป็นนักเตะที่คุ้มค่ากับการเสี่ยงแม้ว่าเขาจะตกเป็นข่าวเช้าอยู่บ่อยๆครับแต่อินซากี้กลับรู้สึกว่าทีมของตนจะมีสภาพดีขึ้นไม่มีบาโลเตลลี่แล้วนะครับก็ยอมรับว่าหัวหอกทีมชาติอิตาลีนั้นเป็นนักเตะชั้นยอดคนนึงครับคุณซึ่งหนึ่งวัย41ปีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อมีนักเตะย้ายออกจากทีมมันก็หมายความว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจขายนักเตะก็แน่นอนนะครับว่ากำลังเสียนักเตะชั้นยอดออกไปแต่ก็จะได้ทีมสปริตแล้วก็ความกระหายที่เพิ่มมากขึ้นกลับมาขออวยพรให้บาโลเตลลี่โชคดีกับลิเวอร์พูลครับครับเดี๋ยวเราไปสรุปข่าวซื้อขายนักเตะกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมีรายงานยังไม่เป็นทางการจาก Sky Sport อิตาเลียว่ายูเวนตุสได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลูคัสโพโดสกี้ศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมันของอาร์เซนอลได้แล้วและจะมีการเจรจากับปืนใหญ่ในวันจันทร์นี้อันเดรโนคาเลียนีรองประธานสโมสรมิลานถูกจับภาพได้ว่าไปทานอาหารกับวอเตอร์ซาบาตินีผู้อำนวยการกีฬาของโรม่าทำให้เชื่อกันว่าการเจรจาขอตัวมาเตียเดสโตร
ศูนย์หน้าโรม่ามาแทนที่มาริโอบาโลเตลลี่และยังพบว่ากาเลียนี่ยังพบกับตัวแทนของโมนาโกเรื่องนี้ทำให้ข่าวเรื่องการดึงตัวราดาเมลฟานกาวกลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งเราก็มีการถ่ายทอดสดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในคืนวันอังคารคืนวันพุธครับก็มีวันอังคารเนี่ยก็ตี 1:45 ครับ True Sport 2 HD แล้วก็ True Sport 1ครับแล้วก็ชมได้ทาง Television Anywhere ด้วยนะครับก็มีครบทุกคู่ครับสมาชิกนั้นสามารถจะใช้Television Anywhere ฟรีนะครับลงทะเบียนแอปด้วยหมายเลขสมาร์ทการ์ดจากกล่อง Television รับชมได้ฟรีนะครับผ่านเครือข่าย Move H3G Plus หรือ Wi-Fi ทุกเครือข่ายครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมเพื่อดูฟรีถึง31กันยายน57ครับดาวน์โหลดแอปได้นะครับทั้งที่ App Store แล้วก็ Play Store ครับสำหรับสมาชิก Platinum HD และ Go HD วันนี้ก็ถ้าท่านจะสมัครเนี่ยฟรีค่าติดตั้งฟรีค่าประกันพร้อมสิทธิ์ชม Tuition Anywhere ฟรีถึง31สิงหาคมปี2558โทรมาที่027257777ครับหรือเว็บไซต์ tuitiongroup.com ครับหรือว่าติดต่อที่ True Shop Partner ทั่วประเทศครับในช่วงต่อไปครับไปดูเรื่องราวของยูเอสโอเพ่นนะฮะเมอร์เร่บอกพร้อมแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันฮีโน่เอ็กซ์เพิร์ทประหยัดเหลือชั้นยางมืออาชีพคุณรู้หรือไม่นัดชิงชนะเลิศ US Open ประเภทหญิงระหว่างปี1887ถึง1901เล่นกันแบบ3ใน5เซตเรามาดูมีเดียวอชกันครับเริ่มกันด้วยเรื่องของเมสซี่ครับที่ตอนนี้ผลงานในการทำประตูดีมากๆครับเมสซี่ครับมีสถิติที่จะเทียบเท่าเตลโมซาร่าครับหลังจากศูนย์หน้าอาร์เจนตายิง2ประตูในเกมนัดเปิดกับเอลเช่ครับก็ใกล้จะเป็นนักเตะที่ยิงในลาลิก้าได้สูงสุดครับหลังจาก2ประตูเมื่อคืนนี้ยิงแล้วทั้งหมด245ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด278นัดน้อยกว่าเตโมซาร่า1นัดครับซึ่งซาร่ายิงไป251ประตูครับเมสซี่ทำลายสถิติของน้องซานเชส234ประตูใน347เกมครับราอูลกอนซาเลส228ประตูใน550เกมและอัลฟราโดดิสเตฟาโนครับ227ประตูใน329เกมส่วนเมสซี่ก็245จาก278ถือว่าน้อยมากๆครับไปต่อที่ข่าวจาก go.com ครับก็พูดถึงลีกฟุตบอลของแอลจีเรียหรือว่า FAF นะครับเลื่อนการแข่งขันไปสัปดาห์หน้าครับเนื่องจากว่าการเสียชีวิตของอัลเบิร์ตเอบอสเซ่นะครับดาวเตะของแคเมรูนครับโดยกองหน้าวัย24ปีนั้นถูกขว้างของแข็งนะครับเข้าที่ศีรษะจนกระทั่งเสียชีวิตในระหว่างเกมลีกที่แอลจีเรียนะครับซึ่งเป็นนัดที่JS คาบายลีครับแพ้กับอัลเจอร์ไป1-2ครับFAF ยืนยันเลื่อนเกมนี้นะครับแล้วก็การแข่งขัน FAF ยืนยันเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการออกไปครับพร้อมกันนี้ยังมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของศูนย์หน้าแคเมรูนรายนี้นะครับเป็นจำนวน10ล้านดีน่านะครับหรือว่า 95,000 ยูโรพร้อมกับจัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติครับนอกจากนี้ทาง JS Kebelly เนี่ยบอกว่าจะจ่ายเงินให้กับทางเอบอสเซ่ตามสัญญาครับนะแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามจาก ESPN ครับแซมแรดฟอร์ดนะควอเตอร์แบ็คของเซนต์ลุยส์แรมโชคร้ายครับต้องพักตลอดปี2014เพราะว่าเจ็บเอ็นหัวเข่าซ้ายระหว่างเล่นพรีซีซั่นกับคลีฟแลนด์บราวน์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเจฟฟิชเชอร์โค้ชของแรมยืนยันอาการบาดเจ็บครั้งนี้บอกว่าเป็นเรื่องโชคร้ายที่สุดครับแล้วก็อาการบาดเจ็บครั้งนี้มีลักษณะเดียวกับที่
ทางด้านแบรดฟอร์ดเคยบาดเจ็บในช่วงกลางฤดูกาลที่ผ่านมาตรงนี้ครับเราเป็นการเรื่องราวของสปอร์ตโวครับการกระทบกระทั่งกันระหว่างนิโก้ โรสเซอร์กับลุยส์เมเลตันเกิดขึ้นอีกครั้งครับล่าสุดก็คือในเบลเจียมกลางปีที่ฟาฟรังโคชอมครับจากภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ล่าสุดนั้นทาง FIA เตรียมที่จะสืบสวนเรื่องนี้และก็พิจารณาลงโทษนิโก้ โรสเบิร์กครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรจากการชนดังกล่าวเนี่ยโรสเบิร์กสามารถจะเข้าพิทและไปเปลี่ยนวิงด้านหน้าและขับจนได้ที่2ครับส่วนทางด้านแฮมิลตันล้อแล้วการเสียหายแล้วเข้าไปซ่อมใช้เวลานานจนกระทั่งไม่มีอันดับที่ได้คะแนนเขาก็เลยไม่แข่งต่อในเรื่องนี้นะครับเคมิตันบอกว่าโรสเบิร์กตั้งใจชนโรสเบิร์กบอกว่าเขาคำนวณผิดพลาดและคิดว่าแฮมิลตันจะเปิดทางให้ครับพ่อของนิโก้โรสเบิร์กก็คือเคมเคโรสเบิร์กบอกว่าลูกเขาทำอะไรที่น่าเกลียดมากเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุในรอบที่2เท่านั้นเองถ้าเป็นช่วงท้ายๆแล้วต้องบี้กันขนาดนี้ก็ยังพอจะให้อภัยได้แต่แบบนี้ไม่ควรให้อภัยทางด้านโตโต้วอลฟ์ซึ่งเป็นผู้บริหารของทีม Mercedes ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่โรสเบิร์กทำแบบนี้แล้วก็คงจะต้องมีการคุยกันสักอย่างหนึ่งครับบทสรุปแฮมิลตันบอกว่ามันเหมือนกับเราไปโรงเรียนล่ะครับทุกคนบอกว่าไอ้นั่นไอ้นี่ไม่ดีแต่ครูก็ไม่ลงโทษอะไรปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไปนะครับแต่โดยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโรสเบิร์กไม่ควรทำเพราะว่าแฮมิลตันเข้าโค้งไปแล้วด้วยลายของโรสเบิร์กโรสเบิร์กเป็นฝ่ายผิดนะใช่ก็จบไปครับตารางคะแนนครับหลังจากจบไปเมื่อวานนะครับโรสเบิร์กเป็นที่1ครับ220คะแนนลุยส์แฮมิลตันเนี่ยก็ตามอยู่นะครับ191ตามอยู่เล็กน้อยครับครับดานิเอลริคิอาโดซึ่งเมื่อวานนี้ชนะก็ขยับขึ้นมาครับเหลือ7สนามอลองโซอยู่ที่4เวลเตอรี่บอตัสอยู่ที่5ครับส่วนประเภททีมนี้ไม่ต้องพูดถึงกับ Mercedes ถึงแม้จะทะเลาะกันเองครับก็ยังเป็นที่1ครับ411แล้วก็ Red Bull อยู่ที่2 Ferrari อยู่ที่3 Williams แล้วก็ McLaren ครับไปกันที่เรื่องของวงการเทนนิสกันบ้างครับศึก Grand Slam US Open ครับมีข่าวคราวของ Annie Murray ครับล่าสุดเจ้าตัวออกมาบอกว่าพร้อมแล้วครับสำหรับ Grand Slam อย่าง US Open ครับอันนี้มาเร่ครับนักหัวชาวสก็อตประกาศพร้อมลงทำศึก US Open ปีนี้ครับหลังจากเจ้าตัวออกมาบอกว่าสภาพร่างกายดีขึ้นพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ไร้ปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บรบกวนครับโดยมาเร่นั้นจะต้องลงสนามลงเจอกับโรบินฮาร์สในรอบแรกของแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าสภาพร่างกายของเขากลับมาสมบูรณ์แล้วครับหลังจากผ่านโปรแกรมการฝึกซ้อมที่มามี่มาก่อนหน้านี้นอกจากนั้นอดีตแชมป์ US Open เมื่อปี2012ก็บอกว่ารู้สึกพอใจกับผลงานในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็พร้อมแล้วครับกับการลงแข่งขันที่ Flushing Meadows ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดศึก US Open วันแรกได้ในวันนี้นะครับตั้งแต่ 4:22 น.นะครับทางช่อง True Tennis HD ช่อง670และสามารถชมพรีวิวของการแข่งขันได้นะครับในรายการเซ็นเตอร์คอร์ททางช่องเดียวกันนะครับตั้งแต่เวลา 21:00 น.เป็นต้นไปครับมาดูเรื่องราวของกอล์ฟ PGA Tour รายการ The Barclays ครับซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนน FedEx Cup นะเล่นกันที่ Ryan Wood Country Club ที่ Plymouth ในนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาครับแฮนเตอร์เมฮานได้แชมป์นะครับรอบสุดท้ายเก็บไป6อันเดอร์รวมแล้ว14อันเดอร์รับชนะอันดับ2ร่วมอย่างแคมรอนฟิงเกิลมากอล์ฟอเมริกาแล้วก็เจสันเดย์สุดแอปเปิลบีน2นักกอล์ฟจากออสเตรเลียไป2สโตรกครับก็ทำให้เมฮานขึ้นเป็นที่1ในตาราง FedEx Cup แทนที่รอรี่แมคอิลรอยครับโปรมือ1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือจบรายการนี้อันดับที่22ร่วมครับสกอร์5อันเดอร์ก็เป็นแชมป์ในรอบ2ปีของเมฮานครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยคว้าแชมป์เมื่อปี2012ครับรายการ PGA Tour รายการที่6ที่เขาได้ครับในการเล่นกอล์ฟอาชีพแล้วก็อาจจะทำให้ทอมวอตสันเลือกมีฮานติดทีมไรเดอร์ครับของสหรัฐอเมริกาด้วยมาฮานบอกว่าเขาต้องการจะเล่นไรเดอร์ครับมันเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และก็มีความหมายต่อผู้เล่นทั้งสองฝ่ายซึ่งคงดีไม่น้อยถ้าจะได้ไปสัมผัสกับผู้เล่นที่ดีที่สุดครับเมื่อวานนี้ตอนจบนี่ก็มีลูกกับภรรยามาเซอร์ไพรส์ด้วยอันดับของ FedEx Cup ครับสัปดาห์นี้ก็คือเมฮานเป็นที่1ครับสัมภาระอยู่ที่62ฮะอันดับ2คือรอรี่มิกอินรอย
จิมมี่วอลเกอร์ครับไปอยู่ที่3แล้วก็แมตต์คูชาอยู่ที่เดิมครับบาร์บาร่าวอทสันหล่นไปอยู่ที่5ครับไปต่อกันที่ผลแบดมินตันกันบ้างครับในรายการหลีหนิง BW World Championship วันแรกครับเคนโตะโมโมตะนะครับก็แพ้กับเว่ยหนานะครับตกรอบไวล์การ์ด64คนครับในการแข่งขันแบดมินตันหลีหนิง BWF World Championship 2014ที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับโดยเคนโตะโมโมตะมือ13ของรายการจากญี่ปุ่นครับเป็นมือวางคนแรกของรายการครับที่ตกรอบครับหมดโอกาสผ่านเข้าสู่รอบเมนรอ32คนนะครับหลังจากแพ้ให้กับเว่ยหนานะครับคู่แข่งจากฮ่องกงไป1-2เกมด้วยสกอร์21-18 18-21และ12-21นะครับในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวส่วนหวังเจิ้งหมิงนะครับมือ6ของรายการจากจีนครับสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ32คนของประเภทชายเดี่ยวได้ตามความคาดหมายนะครับเอาชนะมิคาลราโกสกี้ครับคู่แข่งจากโปแลนด์ไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-15และ21-12นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันต่อได้ทางช่อง True Sport 7และช่อง True Sport HD รวมทั้ง True Sport HD 3ครับรับช่วงนี้เราไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับเจมี่โดนัลสันโปรกอล์ฟจากเวลส์คว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์เป็นรายการที่3ตลอดการเล่นอาชีพหลังเอาชนะการแข่งขันกอล์ฟรายการเช็คมาสเตอร์ที่สนามอัลบาทอสกอล์ฟรีสอร์ทกรุงปรากสาธารณรัฐเช็กโดยโดนัลสันออกรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์จบการแข่งขันวันสุดท้ายด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2อย่างบาริเดชคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไป2สโตรกริวโซยอนโปรกอล์ฟสาวชาวเกาหลีใต้คว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Canadian Pacific Women's Open ที่สนาม London Hunt and Country Club ในเมืองลอนดอนรัฐออนเทอริโอประเทศแคนาดาไปครองออกรอบวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์จบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์ชนะอันดับ2อย่างชอยนายอนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติ2สโตรกมาร์คอาเลนนักสนุกเกอร์จากไอแลนด์เหนือคว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่2ของปีพอฮันเตอร์คลาสสิกที่เมืองเฟิร์สประเทศเยอรมนีหลังเอาชนะจัดทรัมคู่แข่งจากอังกฤษไปด้วยสกอร์รวม 4-2 เฟรมแอตแลนต้าโดยบุกชนะชิคาโกสกายถึงถิ่นออลสเตทอารีนาด้วยสกอร์92-83ตามตีเสมอซีรีส์1-1ในการแข่งขันบาสเกตบอล WNBA Playoff สายตะวันออกเกมที่2เกมนี้แองเจลแมคคาวทรีกัดของดรีมเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด39แต้ม4รีบาวด์กับ1แอสซิสต์บราซิลแซงได้ญี่ปุ่นคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กรังปรีส์2014หลังเป็นฝ่ายเอาชนะญี่ปุ่นในรอบ6ทีมสุดท้ายที่สนามอาริอาเกะคอลีเซียมในโตเกียวประเทศญี่ปุ่น3เซตรวด25-15 25-18 และ27-25คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่10โดยทำเอาไว้ครั้งล่าสุดคือปี2009เดี๋ยวช่วงหน้าครับประจำเรื่องราวของทีเดียวทูเดย์ครับแล้วก็ความคืบหน้าของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมด้วยวันนี้ในอดีต25สิงหาคมปี1960เป็นพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่17ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีทุกสิ่งจะสวยงามไม่ในความฝันว่าที่อยู่ของฉันและเธอว่าโลกให้เป็นดังใจทุกสิ่งจะสวยงามไม่ในความฝันว่าที่อยู่ของฉันและเธอ SCT Join the Futureนี่จะเป็นช่วงของ TPL Today ครับ ครับเรื่องราวของเบื้องหลังการแข่งฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับในช่วงนี้ก็มีคุณชมัยพรเห็นประเสริฐนะการขันไทยลีกเมื่อวานที่ผ่านมาจริงๆแล้วเหมือนกับมันจะมีอะไรที่เด็ดขาดแต่มันก็กลับไม่เด็ดขาดเพราะว่าเกมบุรีรัมย์กับอาร์มี่เสมอกันไงฮะก็เลยทำให้แต้มยังไม่หนีกันระหว่างบุรีรัมย์กับชลบุรีถูกต้องแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นสวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณชัยยุทธก่อนเลยนะคะแล้วก็รวมถึงสวัสดีคุณผู้ชมด้วยต้องบอกว่าผ่านไป32นัดบางอย่างชัดเจนบางอย่างยังไม่ชัดเจนอย่างที่สองท่านบอกจริงๆด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปในความเคลื่อนไหวฟุตบอลในบ้านเรากับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะคุณผู้ชมเรามากันที่ความเคลื่อนไหวในเอเชียนเกมกันก่อนนะคะโดยล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวผู้เล่นค่ะโดยจักรพันธ์พรสายปีกตัวเก่งของสุพรรณบุรี FC พลาดติดทีมชาติไทยในชุดเอเชียนเกมส์ในโควต้านักเตะอายุเกิน23ปีนะคะหลังจากที่โอลิมปิกสากลแจ้งว่าไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มผู้เล่นจาก40คนแรกโดยพินโยอินพินิตัวรุกจากเพื่อนตำรวจนั้นถูกเรียกกลับมาติดทีมแทนโดยการรายงานตัววันแรกของขุนพลทีมชาติไทยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ณโรงแรม SC Park เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่เรียกตัวจักรพันธ์มาติดทีมแบบเซอร์ไพรส์ทั้งที่เจ้าตัวไม่เคยมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมหรือลงอุ่นเครื่องแต่อย่างใดแต่ว่าล่าสุดนั้นซิโก้เผยว่าเมื่อช่วงบ่ายนี้ทางโอลิมปิกสากลแจ้งว่าไม่สามารถส่งชื่อจักรพันธ์ขึ้นทะเบียนได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในรายชื่อ40คนแรกที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งชื่อไปแน่นอนว่าทางนักเตะรู้สึกเสียดายไม่แพ้กันเนื่องจากมีความต้องการเล่นให้กับทีมชาติเป็นอย่างมากโดยอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยก็กล่าวเสริมว่าจากการถอนตัวของจักรพันธ์ทำให้ต้องเรียกดึงตัวพินโยอินพินิจกลับมาร่วมทีมถึงแม้ว่าตัวนักเตะนั้นขณะนี้จะมีปัญหาเรื่องความฟิตพร้อมอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการสำหรับรายชื่อ20นักเตะทีมชาติไทยในชุดเอเชียนเกมส์นะคะโดยสำหรับผู้รักษาประตูก็เป็นกวินธรรมสัจจานันท์จาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะขณะที่ตำแหน่งอื่นๆนะคะก็มีทางด้านของวสันต์โฮมแสนนะคะจากบางกอกกลาส FC สุริยาสิงห์มุ้ยจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดชิติพัฒน์แทนกลางนะคะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนฤบดินทร์วีรวัฒนโดมนะคะจาก BEC เทโรศาสนะพีรพัฒน์โนชัยยาจาก BEC เทโรศาสนะแล้วก็กองกลางกันบ้างนะคะทางฝั่งของเพื่อนตำรวจค่ะมีทางด้านของปกเกล้าอนันต์แล้วก็ตามกันมาอีกหลายคนเลยนะคะขณะที่ทางด้านของสุพรรณบุรี FC มีชาริลซับปุยค่ะแล้วก็นูรุนศรียานเกมนะคะจากชลบุรี FC รวมไปถึงอีกคนหนึ่งจากชลบุรี FC เช่นเดียวกันเกริกฤทธิ์ทวีการค่ะกองหน้านะคะเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสิน BEC เทโรศาสนะค่ะชนะนันป้อมบุพภาโอสสภา M150 สระบุรีอีกคนหนึ่งก็คืออดิศักดิ์ไกรสอนนะคะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะมาดูความเคลื่อนไหวหลังเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มกันก่อนเลยจากเกมในวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ค่ะระหว่างชลบุรี FC ที่พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วเป็นฝ่ายชลบุรีที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0มาดูความเคลื่อนไหวหลังเกมกันค่ะโดยมาซาฮิโร่วาดากุนซือใหญ่ของชลบุรี FC ไม่เคยคาดคิดว่าเตียโก้คุนย่าจะเป็นผู้สังหารฟรีคิกแมตช์เล่นในบ้านชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ด2ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเกมที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฉลามชนได้2ประตูจากฟรีคิกของเตียโก้คุนย่านาทีที่66และพิภพอ่อนโมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเก็บเพิ่มเป็น65คะแนนแล้วรั้งรองจากฝูงต่อไปโดยวาดากล่าวว่านี่เป็นชัยชนะที่มาจากการทำงานหนักของทุกคนรวมทั้งเป็นการทำคะแนนกดดันทีมจ่าฝูงอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่วนการยิงฟรีคิกของคุณย่าถือเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเนื่องจากดาวยิงชาวบราซิลเลียนนั้นเพิ่งเคยลองเตะครั้งแรกและสามารถทำได้ดีขณะที่พิภพอ่อนโมสุนหน้ามากประสบการณ์ของชลบุรี FC เผยว่าก่อนลงสนามช่วง5นาทีสุดท้ายวาดะสั่งให้เขาต้องทำประตูให้ได้แน่นอนว่าเขามีความสุขที่จบสกอร์สำเร็จและช่วยให้ทีมนั้นคว้าคะแนนสำคัญในขณะที่ทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะที่เล่นในบ้านแล้วทำได้เพียงแค่เสมอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ทำให้อเล็กซานเดอร์กามาหัวหน้าผู้ฝึกสอนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่พอใจกับผลงานที่เสมอแต่ยอมรับการเสียประตูแรกจากราฟาเอลบอติเป็นเรื่องสุดวิสัยโดยอาร์มี่ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายขึ้นนำตั้งแต่นาทีแรกจากลูกยิงไกลสุดสวยของราฟาเอลบอติก่อนที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะตีเสมอ1ประตูต่อ1จากคาเบียปาตินโยนาทีที่15ส่งผลให้ทีมประสาทสายฟ้าเก็บเพิ่มเป็น66คะแนนแล้วนำจ่าฝูงต่อไปโดยหลังจบเกมกาม่าสัมภาษณ์ว่าเป็นการเก็บ1คะแนนที่เขาไม่พอใจเนื่องจากรูปเกมของบุรีรัมย์นั้นทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนโดยกุนซือชาวบราซิลเลียนก็กล่าวเสริมว่าก่อนเกมต้องเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บและการติดโทษแบนของผู้เล่นแต่ส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้กับลูกยิงของบอติที่ทำได้ดีอย่างสมบูรณ์แบบอ
มากันที่หนึ่งคู่นะคะเป็นทางด้านของ BEC เทโรศาสนะค่ะที่เปิดบ้านถล่มเพื่อนตำรวจไป5-2โดยโชเซ่อเวสบอร์จิสเฮดโค้ชของ BEC เทโรศาสนะรู้สึกประหลาดใจกับการได้จุดโทษครั้งแรกของฤดูกาลซึ่งทีมมังกรไฟนั้นมาได้จุดโทษนาทีที่58และเป็นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคที่สังหารไม่พลาดขณะที่4เป็นผลงานของจิรวัฒน์มัครรมนาทีที่12 และ 18รวมทั้งโชชิโมจินาทีที่68และช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้ทีมเก็บเพิ่มเป็น59คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วกลับมามีโอกาสลุ้นแชมป์อีกครั้งบอจิสระบุว่าทีมสามารถคว้าชัยได้ตามเป้าหมายเนื่องจากมีระบบการเล่นและการจบสกอร์ที่ดีส่วนการได้จุดโทษถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากก่อนหน้านี้มีหลายแมตช์ที่มีจังหวะน่าจะได้แต่ผู้ตัดสินกลับไม่เป่าจุดโทษให้กับเทโรแต่อย่างใดขณะที่หัวตารางยังขับเคี่ยวสูสีกันอย่างสนุกนะคะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของตำแหน่งแชมป์แต่ว่า1ทีมที่ตกชั้นแล้วแน่นอนไปเล่นยามาฮ่าลีก1นั่นก็คือสมุทรสงครามนั่นเองค่ะโดยนาวาโทสุขสันต์คุณสุดนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของ GSE สมุทรสงครามวางเป้าหมายนำทีมเก็บชัยชนะให้ได้ใน6นัดที่เหลือถึงแม้ทีมประตูคะนองจะเพิ่งเล่นที่สนามกีฬากองทัพบกแพ้โอสถสภา M150 สระบุรีไป0-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยจากความพ่ายแพ้ดังกล่าวทำให้ GSE สมุทรสงครามกลายเป็นทีมแรกที่ต้องตกชั้นในฤดูกาล2014หลังมี16คะแนนจาก32นัดแม้พวกเขาจะชนะรวดในอีก6นัดสุดท้ายก็ไม่เพียงพอที่จะอยู่รอดโดยเป็นการยุติ6ปีในลีกสูงสุดของทีมประตูคะนองโค้ชแฟรงก์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าความตั้งใจของเขาไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดในไทยพรีเมียร์ลีกแต่เป็นการทำผลงานให้ดีที่สุดโดยในอีก6แมตช์ที่เหลือก็วางเป้าหมายว่าจะเก็บชัยชนะทุกเกมเพื่อหนีอันดับสุดท้ายและหากเป็นไปได้เขาอยากจะทำทีมต่อในการเล่นศึกยามาฮ่าลีกวันฤดูกาลหน้ามาต่อกันที่ในช่วงนี้นะคะเรามาดูกันสำหรับความเคลื่อนไหวหลังเกมของทางด้านของ Bangkok United ในช่วงนี้ BUFC News ค่ะอโน่พอลกิ้งกุนซือใหญ่ของ Bangkok United ยอมรับว่าทีมยังมีปัญหาในเรื่องการจบสกอร์รวมไปถึงการทำหน้าที่ที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินในนัดที่ออกไปแพ้เชียงรายยูไนเต็ดมา0-3โดยทีมแข้งเทพยังไม่สามารถพบชัยชนะเป็นเกมที่6ติดต่อกันส่งผลทำให้พวกเขายังมี42คะแนนรั้งอันดับที่11หลังจบเกมมาโน่กล่าวว่าลูกทีมสามารถครองเกมได้ดีแต่ยังมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ตรงข้ามกับเชียงรายที่สามารถพลิกโอกาสในการทำประตูได้อย่างไรก็ตามต้องชมเชยนักเตะที่รู้จักควบคุมอารมณ์จากการทำหน้าที่ผิดพลาดของผู้ตัดสินโดยเฉพาะจังหวะที่มีลอสโบกูโนวิชนั้นพังประตูได้แต่ทว่าผู้ตัดสินนั้นเป่าให้เป็นลูกล้ำหน้าค่ะขันอีกทีนึงนะคะสำหรับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกประจำวันที่23และ24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเริ่มต้นกันที่วันเสาร์ที่23นะคะปตท.ระยองชนะชัยนาทฮอนบิลไป2-0ราชบุรีมิตรผล FC ชนะสงขลายูไนเต็ด1-0ชลบุรี FC เอาชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ด2-0เชียงรายยูไนเต็ดชนะแบงคอกยูไนเต็ด3-0และบางกอกกลาส FC ถล่ม TOT SC ไป6-1ขณะที่เกมประจำวันที่24สิงหาคม GSE สมุทรสงครามแพ้โอสถสภา M150 ไป0-2สุพรรณบุรี FC ชนะศรีสะเกษ FC 2-0 BEC เทโรศาสนะถล่มเพื่อนตำรวจไป5-2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดไป1-1ขณะที่แอร์ฟอร์สเซ็นทรัล FC เสมอกับสิงห์ท่าเรือไปด้วยสกอร์เดียวกันมาดูสรุปตารางอันดับคะแนนแข่งผ่านไป32นัดนะคะทางด้านของชลบุรี FC นั้นหลังจากที่ไปชนะมาและขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นเสมอกับอาร์มี่ไปนะคะทำให้แต้มห่างเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นอันดับที่3นะคะก็เป็น BEC เทโรศาสนะที่แซง SCG เมืองทองขึ้นมาขณะที่อันดับที่5ราชบุรีมิตรผล FCในช่วงท้ายตารางกันบ้างนะคะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อนตำรวจอยู่ที่33คะแนนปตท.ระยอง30 Air Force Central สงขลายูไนเต็ดตามมาแล้วก็รังคาย GSE สมุทรสงคราม
สำหรับทางด้านของผู้เล่นที่เป็นดาวซันโบนะคะเฮเบตี้เฟอร์นันเดสค่ะราชบุรีมิตรผล FC ที่21ประตูคาเบียปาตินโยบุรีรัมย์ยูไนเต็ด18ประตูเตียโก้คุนย่าจากชลบุรี FC ที่17ประตูค่ะก็เป็นการแข่งขันกันของศูนย์หน้าต่างชาตินะคะในแต่ละสโมสรและสำหรับคอเบลไทยห้ามพลาดค่ะทูวิชั่นถ่ายทอดสดสำหรับศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเริ่มต้นตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามไฮไลท์การแข่งขันครบทุกคู่ได้ในวันอังคารตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง True Sport 2682แห่งนี้นะคะช่วงนี้หมดเวลาของยุ้ยแล้วนะคะเราจะปิดท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวในยามาฮ่าลีก1และช่วงหน้ากลับมาความเคลื่อนไหววงการกีฬาบ้านเราในไทยทูเดย์มากมายรอคุณผู้ชมกันอยู่ช่วงนี้ยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้นตะวันสีปานคุณซื้อใหญ่ของกัฟสระบุรี FC ไม่ได้กล่าวตำหนิลูกทีมหลังพลาดท่าถูกไล่ตามตีเสมอ2-2ทั้งที่เป็นฝ่ายนำก่อนถึง2ประตูตัวระบุนักเตะทุกคนต่างเล่นเต็มที่แล้วและจะขอพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในเกมที่เหลือได้กฤษณ์สิงห์ปรีชาเฮดโค้ชของตราด FC ระบุว่าเป็นหนึ่งคะแนนที่มาจากความมุ่งมั่นของลูกทีมทุกคนอย่างไรก็ตามพวกเขาจะมีหน้าที่หนักต้องทำต่อไปหากหวังจะรอดพ้นการตกชั้นมิลอสโจซิกหัวหน้าผู้ฝึกสอนของบางกอก FC พอใจกับผลงานในการออกไปชนะศรีราชาบ้านเมือง FC ที่ตกชั้นไปแล้ว1-0แต่ยอมรับทีมน่าจะทำประตูได้มากกว่านี้พร้อมกล่าวชมเชยบรรดานักเตะดาวรุ่งศรีราชาที่สู้ได้อย่างเต็มที่ทางด้านนฤพลแก่นสนกุนซือของศรีราชาบ้านเมือง FC ยอมรับว่าการพบกับทีมหัวตารางอย่างบางกอก FC เป็นงานยากแต่โดยรวมลูกทีมสามารถเล่นได้ตามแผนที่วางไว้จักรราชนโหสาเฮดโค้ชของร้อยเอ็ดยูไนเต็ดสุดปลื้มกับผลงานเล่นในบ้านชนะราชนาวีทีมรองจ่าฝูง2-1กล่าวขอบคุณแฟนบอลที่คอยสนับสนุนทีมตลอดมาแต่ได้ตำหนิลูกทีมเรื่องการเสียสมาธิช่วงท้ายเกมดานวิริยะเผ่าพันธุ์ผู้ช่วยโค้ชของราชนาวีระบุว่านักเตะเล่นได้ผิดพลาดหลายจังหวะและเสียดายที่พลาด3คะแนนอย่างไรก็ตามหลังความพ่ายแพ้ทีมยังรั้งอันดับ2ไว้ได้ถือว่าเป็นข่าวดีวรวรรณชิตาวณิชกุลชูใหญ่ของอ่างทอง FC ชมเชยผู้เล่นของนครปฐมยูไนเต็ดมีการเตรียมตัวเรื่องแผนการเล่นมาเป็นอย่างดีในเกมที่เสมอกันไป2-2พร้อมกล่าวยกย่องลูกทีมที่สวมหัวใจนักสู้จนไล่ตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้เก็บ1คะแนนสำคัญได้ด้านปีเตอร์วิทหัวหน้าผู้ฝึกสอนของนครปฐมยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ว่าลูกทีมสามารถทำผลงานได้ดีในแมตช์ที่พบกับความกดดันอย่างหนักแต่การเสียสมาธิช่วงท้ายเพียงนิดเดียวทำให้ทีมพลาดเก็บ3คะแนนAdventure Trip Episode 2 ตอนอันซีนจันทบุรีบุกสถานที่จริงในเส้นทางการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสในยุครศ .112 เล่นจริงลุยจริงโหดจริงชีวิตพร้อมสัมผัสทุกรสชาติรอซ่าพร้อมในช่วงของไทยทูเดย์นะครับ ครับเรามีกีฬาที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในประเทศครับทั้งกีฬาใหม่ๆแล้วก็กีฬาที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของจักรยานแต่ว่าเราจะไปดูเรื่องราวของฟุตบอลเล่นะครับเริ่มวันที่การแข่งขันฟุตบอลเล่ชิงแชมป์ประเทศไทยรายการทูบิชันยามาฮ่าไทยแลนด์ฟุตบอลเล่แชมเปี้ยนชิพ2014ครับวันเสาร์ที่ผ่านมาณสวนพักผ่อนเซ็นทรัลพาร์คเซ็นทรัลพระราม2เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับประกอบรุ่นทีม4คนครับรอบชิงชนะเลิศทีมมหาวิทยาลัยสยามเป็นฝ่ายชนะราชนาวี A 2เซตรวดครับ 18-9 แล้วก็ 18-12 ครับระดับมัธยมศึกษารับคู่ชิงเป็นระหว่างรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน A ชนะเทพศิรินทร์สมุทรปราการ2เซตรวดครับ 18-8 แล้วก็ 18-12 ครับรุ่นอุดมศึกษารอบชิงครับ
เป็นการชิงกันเองระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม1ชนะมหาวิทยาลัยสยาม2ครับ2-1เซตครับ18-19 18-13 แล้วก็15-9ครับประชาชนทั่วไปครับมหาวิทยาลัยสยามเอชนะราชนาวีเอ2เซตรวดครับ18-11 แล้วก็18-12ครับก็ในการแข่งขันปีนี้ทีมมหาวิทยาลัยสยามนั้นประสบความสำเร็จสูงสุดครับได้แชมป์3จาก4รุ่นครับไปดูเรื่องราวของจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งจัดกิจกรรมปั่นสไตล์เมืองเหนือครั้งที่4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับก็ลั่นกลองปล่อยขบวนจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับในกิจกรรมปั่นสไตล์เมืองเหนือไปให้ถึงขอให้ทันครับครั้งที่4ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งจังหวัด สุพรรณบุรีนั้นก็มีจุดประสงค์นะครับมุ่งส่งเสริมกีฬาจักรยานร่วมกับการท่องเที่ยวเพื่อปลุกกระแสให้คนไทยรักสุขภาพนะครับรวมถึงตอกย้ำและขยายผลสู่ระดับประเทศครับพร้อมทั้งสร้างปรากฏการณ์ใหม่นะครับร่วมกับนักปั่นทั่วประเทศกว่า 3,000 คนบนเส้นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง3แหล่งนะครับก็คือสระศักดิ์สิทธิ์ศรีสะนะครับหนุสรศาลดอนเจดีครับและวัดป่าเลไลครับซึ่งการปั่นนั้นก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่ม A ครับจะปั่นกันที่ระยะทาง112กิโลเมตรครับกลุ่ม B ระยะทาง68กิโลเมตรและกลุ่ม VIP ครับระยะทาง22กิโลเมตรครับการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มีความมุ่งหมายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับประธานสโมสรสุพรรณบุรี FC ในฐานะของประธานกรรมการจัดงานครับครับในวันนี้นะครับทางคณะกรรมการจัดงานนะครับมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่อยากจะปลุกกระแสการรักการปั่นจักรยานนะครับภายในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้เราได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากแฟนๆชาวนักปั่นทั่วประเทศนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนสุพรรณและคนในจังหวัดใกล้เคียงนั้นจะเริ่มตื่นตัวในการรักการปั่นจักรยานมากขึ้นนะครับแน่นอนครับปีนี้เราเป็นการจัดปั่นวัดใจเมืองเหนือนะครับครั้งที่4นะครับเป็นการจัดครั้งที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเคยได้จัดมาปีหน้าครั้งที่5ครั้งที่6จะต้องมีแล้วก็จะต้องยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จมากกว่านี้ครับครับ VIP อีกหนึ่งประเภทกีฬาครับก็เป็นการแข่งขันกีฬาทางน้ำครับแข่งกันที่ Four House Bangkok ครับซึ่งเป็นการแข่งขัน Asia Flow Tour 2014ครับในรอบ Bangkok Pro Qualifier ครับตัวนักกีฬาดาวรุ่งโปรหญิงและก็ชายครับประเภทละ3คนเพื่อไปแข่งขัน Asia Flow Tour Final 2014ที่จะจัดขึ้นวันที่4ตุลาคมนี้ครับในประเภท Pro Flowboard ชายครับผู้ชนะอันดับ1ก็คือ Victor Salmon อันดับ2ก็คือศิวะส้มดอกแก้วอันดับ3ก็คือนักชาวงศรีนะครับแล้วก็โปรโฟบอร์ดหญิงอันดับหนึ่งคือนิชาสุพันธ์วัฒนชัยครับสุภพานิชพิทยานุกุลแล้วก็จิราพรศรีสดครับประเภทโปรมิกซ์บอดี้บอร์ดครับอันดับหนึ่งก็คือโมเมตนาซี่อันดับสองก็คือเอกชัยทัศนเมทินแล้วก็ชัยชนะธรรมตระกูลครับได้รับเกียรติจากคุณพูนทรัพย์มิ่งวัฒนบุญผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทตรีเพชรอินสุจำกัดครับคุณนพนันประดิษฐ์สุวรรณผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทโอสถสภาจำกัดแล้วก็คุณปัทมาเดชอุดมครับผู้จัดการการตลาดบริษัทริปเคิร์ประเทศไทยร่วมมอบรางวัลครับเราไปดูเรื่องราวของ True Sport Today ครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างครับที่ท่านสามารถจะรับชมได้ในค่ำคืนนี้ครับทรูสปอร์ตทูเดย์ครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนคืนนี้มี2คู่นะครับเรอัลมาดริดเจอกับคอร์โดบ้านะครับคู่ตี1รายโยบายากาโน่เจอกับอะเลติโกมาดริดตอนตี3ครับถ่ายทอดสดทางทรูสปอร์ต HD 2ครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีนะครับอย่าง US Open เริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้วันแรกครับตั้งแต่ 22:00 นเป็นต้นไปยาวถึงตี4เลยนะครับทางทรูเทนนิส HD ครับช่วงที่2นี่ก็6โมงเช้านะครับถึง10โมงเช้าครับช่องเดิมนะครับ True Tennis HD Badminton BWF หลิง World Championship 2014ครับวันนี้วันแรกนะครับก็ดูกันยาวเลยตั้งแต่ตอนนี้ถึงตี3ครับทาง True Sport 7 True Sport HD ครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามอัปเดตข่าวสารต่างๆของ
วงการกีฬาได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ Address ก็ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับรวมทั้งติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง Fusion Style ทาง Fanpage ของรายการอีกช่องทางนึงครับในช่วงสุดท้ายครับ World Emotion เราไปดูการกระโดดลงมาครับจากส่วนที่สูงที่สุดของสนามใน NFL ครับครับว่าจะมีลีลากันเป็นอย่างไรแล้วก็ติดตามรายการ Sport Today ได้ใหม่ครับวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นแล้วก็ 19:30 นครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับGet out.